สัปดาห์ที่ผ่านมามีการสรุปผลการติดตามคดีวินจักรยานยนต์2กลุ่มบุกทำร้ายถึงขั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยพบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นเป็นการถูกกระสุนมาจากพวกเดียวกันเองและที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการจัดระเบียบวินจักรยานยนต์ไม่ให้จ่ายค่าคุ้มครองแต่ว่าเจ้าหน้าที่เปิดเผยนะครับว่าจากการตรวจสอบสวนตรวจสอบล่าสุดยังพบว่ามีการขายเสื้อให้กับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนและยังต้องจ่ายค่าคุ้มครองเหมือนเดิมติดตามในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับเสียงสะท้อนจากวินรถจักรยานยนต์ทำให้ทราบว่าปัญหามาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีและยากที่จะหมดไปโดยในช่วงที่ผ่านมาการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในอาชีพวินรถจักรยานยนต์อาชีพที่คนส่วนใหญ่ยึดไว้เลี้ยงชีพจนต้องมีการจัดระเบียบให้ขึ้นทะเบียนไม่มีการซื้อขายเสื้อวินตัวละเป็นแสนหรือจ่ายค่าคุ้มครองปัญหาก็น่าจะหมดไปแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์บุกถล่มวินในซอยอุดมสุขทำให้ความจริงปรากฏขึ้นมาว่าปัญหาการเรียกเก็บค่าคุ้มครองยังมีอยู่และต้องจ่ายให้ใครถ้าเขาตั้งใจจริงมันก็แก้ได้ครับแต่เขาทำก็ทำแบบทำรูปๆไปก็ไปเลยเขาไม่ตามผลงานนะก็เหมือนเดิมครับวินผีวินอะไรก็เกลื่อนไปหมดเลยมีวินผีเยอะไหมเยอะครับเรามีสถานที่เราติดต่อเช่าที่ให้มันก็ต้องอย่างนี้นะมันก็ต้องคือคุณต้องยอมจ่ายถ้าอย่างพี่ถ้าพี่อยากไปวิ่งพี่ก็ต้องยอมจ่ายเพราะอะไรเพราะเราไปหาที่วิ่งไงแต่มันอาจจะเขตอ่ะปี2ปีก็เปิดขึ้นทะเบียนทีนึงหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดวินรถจักรยานยนต์นับร้อยสวมเสื้อวินถือกระบองบุกไปทำร้ายคู่กรณีที่ไปตั้งวินดักหน้าในซอยอุดมสุขตำรวจชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลแกะรอยจากกล้องวงจรปิดร่วม80ตัวเปิดภาพทีละคนบางคนสวมหมวกปิดบังใบหน้าจนทราบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุถึง127คนมีการตระเตรียมก่อนเกิดเหตุโดยฝั่งของนายประมกวิเชียรดิลกผู้คุมวินซอยอุดมสุข1ได้สั่งซื้ออาวุธปืนไม้กระบองยางสีดำจำนวน150อันจากประเทศจีนมาเก็บไว้เพื่อตระเตรียมก่อเหตุกระทั่งนัดรวมพลในวันที่15มิถุนายนในช่วงเช้ามีการรวมตัวกันก่อนและบุกไปยังวินรถจักรยานยนต์ของนายธนงเกิดแก้วที่เป็นวินเถื่อนอยู่ปากซอยอุดมสุข2เหตุการณ์บานปลายเมื่อมีการใช้อาวุธโดยกลุ่มของนายธนงมีการยิงปืนขึ้นฟ้าส่วนกลุ่มของนายประมุขได้ยิงเข้าไปใส่กลุ่มของนายธนงหลังจากเห็นว่านายประมุขถูกตีศีรษะจนทำให้มีผู้เสียชีวิตส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกคนจากภาพยืนยันว่าเป็นการถูกกระสุนจากพรรคพวกเดียวกันยิงพลาดโดยมือยิงยังอยู่ระหว่างหลบหนีเหตุการณ์ครั้งนี้จากการสอบสวนพบว่าวินฝั่งนายประมุขซึ่งขึ้นทะเบียนถูกต้องมีผู้ขับขี่ที่ขึ้นทะเบียนประมาณ30คนแต่มีผู้เข้ามาร่วมวินเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวโดยไม่มีการขึ้นทะเบียนและยังคงต้องจ่ายเงินค่าคุ้มครองจริงเดือนละ 3,500 บาทส่วนวินของนายธนงเป็นวินเถื่อนไม่มีการจ่ายค่าคุ้มครองแต่ไปตั้งดักหน้าจนเขม่นกันมานานแล้วเขาอาจจะเอาสิทธิ์ตรงที่เขาได้มาเป็นคนขออนุญาตมันเป็นคนเอาเสื้อมานั่นใช่ไหมอันนี้เราทางตอนทางโรงพักเขากำลังสอบอยู่แยกสอบอยู่ว่าเงินตรงนี้ไปไหนยังไงทางผู้ว่าบัญชาข้างบนเขาก็ติดใจในเรื่องนี้อยู่ได้หมดแล้วไอ้พวกตัวหลักๆเนี่ยได้หมดแล้วแต่ที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บไอ้พวกที่เหลือคนที่ร่วมก็คืออ่ะประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันถ้าเผื่อว่าใครรู้ตัวว่าอยู่ใน84คนกับ43คนของทั้งสองฝั่งเนี่ยมามอบตัวเลยเพราะว่าก็คือข้อหาอะไรก็ว่ากันตามกล้องวงจรปิดแต่ละจุดไปเหมือนที่ทำถามไลน์ให้เห็นไหมที่รองนพสินเขาทำก็คือผ่านจุดไหนใครผ่านจุดไหนก็ข้อหาก็คนละข้อหากันไปแล้วจะมีสื่อไปถึงบัญชีของนายประมุขไหมคะว่าเขามีบัญชีเดี๋ยวมีอีกชุดหนึ่งทำอยู่นะโดยก่อนหน้านี้ฐานได้เคยบุกเข้าตรวจค้นกลุ่มผู้มีอิทธิพลและหนึ่งในนั้นเป็นบ้านของนายประมุขในซอยอุดมสุขพบเสื้อวินที่สกรีนขึ้นเองเป็นจำนวนมากโดยนายประมุขปฏิเสธว่าเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าไม่เกี่ยวกับการเรียกค่าคุ้มครองวินมอเตอร์ไซค์จนมาถูกจับที่ร่วมกันก่อเหตุบุกถล่มวินคู่กรณีในครั้งนี้สุวรรณาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน